Zack TV บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดยกทัพรถยนต์ SUV ครบทั้งพอร์ตแบบจัดเต็มครบครันทั้งแบรนด์ Mercedes-Benz และแบรนด์ Mercedes-Benz AMG ให้สื่อมวลชนร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งหรูหราสะดวกสบายและเปี่ยมด้วยสมรรถนะอันทรงพลังบนเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีก่อนเข้าไปทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ SUV ทุกรุ่นบนสนามทดสอบสุดร้าวใจของกลางปีมอเตอร์พาร์คจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีไฮไลท์คือ Mercedes-Benz GLB Progressive รถยนต์ Compact SUV 7ที่นั่งให้ได้ร่วมทดสอบสมรรถนะกันแบบเต็มๆการทดสอบจะแบ่งกลุ่มออกเป็น3โซนเพื่อทดสอบสมรรถนะในแต่ละโซนของสนามออฟโรดโซนที่1เป็นโซนสำหรับการเรียนรู้วิธีการขับขี่ในแบบออฟโรดผ่านอุปสรรครูปแบบต่างๆที่ใกล้เคียงกับเส้นทางธรรมชาติประกอบด้วยฐานต่างๆจำนวน10สถานีอาทิการขับในเส้นทางที่เป็นหลุมสลับการขับในเส้นทางที่เป็นบ่อโคลนและทางโคลนการขับบนทางเอียงหรือเนินเอียง 20-35 องศาการขับขึ้นลงเนินที่มีความลาดชันการขับผ่านฝายทดน้ำหินกรวดและทางขรุขระโซนที่2เป็นโซนสำหรับการทดสอบด้านสมรรถนะในการควบคุมรถยนต์บนทางเรียบและทางฝุ่นที่มีระยะทาง1รอบรวม 3,000 เมตรโซนที่3เป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีทั้งอุปสรรคและความท้าทายสำหรับฝึกทักษะการขับขี่ในรูปแบบออฟโรดอย่างแท้จริงMercedes-Benz SUV Driving Event ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับสร้างความประทับใจให้กับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดกับกิจกรรมสุด Exclusive ในครั้งนี้ด้วยค่ะ